สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอ Channel กันอีกแล้วนะครับไอ้ยาตอนนี้ก็ยินดีต้อนรับกับเกาหลีกันแล้วนะจ๊ะสำหรับน้องริซ่าของเรานะจ๊ะซึ่งตอนนี้สลัดครอบความเซ็กซี่ผู้หญิงผมยาวปากแดงในวันก่อนมาเป็นผมสั้นเช่นเดิมนะจ๊ะโอ้โหนวัตกรรมการต่อแฮร์พีซหรืออะไรต่างๆของเกาหลีต้องบอกว่าสุดปังอลังการมากๆจะผมยาวผมสั้นเมื่อไหร่ฉันก็ทำได้นะจ๊ะแถมผมเนี่ยดูเหมือนเส้นเดียวกันเสมอต้นเสมอปลายสะบัดจะเต้นรุนแรงแค่ไหนในคอนเสิร์ตที่ผ่านมาน้องก็ยังคงมีผมที่สวยเช่นเดิมนะจ๊ะรอบนี้กลับมาเนี่ยก็อาจจะแบบยังเป็นสีจินเจอร์หรือเปล่าแอดก็มองไม่ค่อยถนัดนะจ๊ะแต่ต้องบอกว่าความน่ารักออร่าแรงเนี่ยถล่มสนามบินไปแล้วอีกหนึ่งกลุ่มนะแล้วก็ของขวัญเนี่ยมาแบบจัดเต็มเช่นเดิมนะจ๊ะซึ่งก็เป็นเหล่าสาวจีนแม่จีนแม่เกาหลีมีคนไทยอะไรเงี้ยไปต้อนรับในรอบนี้กันด้วยนั่นเองนะครับก็ต้องมารอดูกันว่ากับเกาหลีกันแล้วรอบนี้เนี่ยจะมีงานอะไรอีกไหมแต่ว่าน่าจะเป็นการพักผ่อนกันก่อนกับเหล่าแอลแฟมิลี่ของน้องริซ่าของเรานั่นเองจ๊ะรอบนี้เราเห็นน้องริซ่าได้เดินไปเดินมาบ้างเนี่ยเราก็หายคิดถึงแล้วนะพอเคลื่อนไหวซะแล้วแต่อย่างที่แอดคาดการว่าต้องน่าจะบินกลับแล้วไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปเที่ยวจนจุกอกไปหมดแล้วนะจ๊ะไปกินข้าวนู่นไปกินข้าวนี่ไปเที่ยวนั่นไปเที่ยวนี่ถ่ายรูปกับอะไรหลายๆอย่างมาตอนนี้ก็ถึงฤกษ์งามยามดีที่ได้กลับเกาหลีกันแล้วหรือว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคแล้วหรือเปล่านะจ๊ะซึ่งในส่วนของสัญญาเราก็มาตามกันต่อไปหลังจากคอนเสิร์ตนะในส่วนนั้นนะจ๊ะอ่ะแล้วไหนๆก็มากันแล้วขอมาพูดถึงในประเด็นเกี่ยวกับ IG ของนอริซ่ากันอีกสักเล็กน้อยที่แอดเนี่ยประกาศไปเมื่อวานว่านอริซ่าของเรานั้นติดอันดับ10ผู้ทรงอิทธิพลบน Instagram นะครับสำหรับปีนี้ในอันดับที่10นั่นเองจ้าแล้วก็เป็นสถิติสูงสุดของศิลปิน K-pop กันด้วยนะครับซึ่งล่าสุดก็มีสถิติเพิ่มเติมอีกอันนึงเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วจ้าซึ่งก็คือนอริซ่าของเรายังคงติดอันดับ1ในเกาหลีใต้และประเทศไทยและอันดับที่9ในสหรัฐอเมริกาในเดือนสิงหาคมปี2023นะครับเป็นผู้ทรงอิทธิพล 1,000 อันดับแรกบนInstagramนั่นเองจ้าอันนี้ก็คลีปเป็นประเทศขึ้นมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับรู้กันมากขึ้นนั่นเองนะจ้าแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือการที่เราเนี่ยต้องไปสตรีมเพลง Money ให้เร็วที่สุดนะจ้าช่วงนี้แอดอาจจะมาชวนสตรีมกันบ่อยหน่อยนะจ้าแล้วก็ปิดท้ายไปด้วยภาพสวยๆจาก IG ของนอริซ่ากันอีกสักนิดนึงนะจ้า ต้องบอกว่าเผ็ดแซ่บที่สุดแล้วนะจ้าลิปแดงแพงที่สุดใน3โลกใบนี้ก็คือนอริซ่าคนเดียวกับชุดหนัง Catwoman ของเราส่วนชุด Money ไม่ต้องพูดถึงแซ่บที่สุดใน3โลกบวกกับการเต้นอันแซ่บฟาดของนอริซ่าแล้วนั้นยิ่งทำให้รู้สึกความร้อนแรงเนี่ยมันเผ็ดร้อนทะลุเวทีมันจริงๆนะเพื่อนๆนะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือตอนนี้ใน Twitter เขาฉลองวันครบรอบน้องลิซ่าไปรับรางวัลที่เวที VMA ของเรานั่นเองนะคะเป็นโมเมนต์ที่สำคัญมากๆที่สาวๆทุกคนเนี่ยโอ้โหส่งสายตาน้ำตาแตกกันนะตอนนั้นนะจ๊ะก็เป็นเหตุการณ์นึงที่เราเนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยเช่นกันนะจ๊ะก็ยังคงเป็นภาพความทรงจำดีๆในหัวใจของเราตลอดไปนะครับอ่ะแล้วก็ก่อนจะจบคลิปขอมาแจ้งกันอีกเรื่องนึงเพื่อนๆเพราะล่าสุดเพลงชุมของนอริซ่ากับพี่แทยังของเรานั้นทะลุ100ล้านเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเป็นวิดีโอเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยนะจ๊ะไม่ใช่ MV นะจ๊ะปรบมือจ๊ะรออะไรสำหรับคลิปนี้แอดก็มากันประมาณนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีครับจูบุลิซ่า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 ลิ